เพื่อนๆพร้อมไหมแต่ว่าเรายังไม่พร้อมรอดูกันชอตาเดมอกโนมบามกว่าโตนากาชานาเมไนท์ cuz I cherish what is in your mind ตาราพร้อมแล้ววันนี้เพื่อนๆก็คงสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรรอดูเลยไปกันน้องๆคิดว่าการพิเศษน่าเบื่อใช่ไหมไม่จริงเลยเราจะพาทุกคนนะคะไปดูกับที่เรียนพิเศษที่สนุกมากๆและใครก็ตามที่กลัวกับการคุยกับชาวต่างชาติฝรั่งก็ตามเราจะพาไปดูกันว่าการคุยกับการเรียนไม่ได้น่าเบื่อและไม่ได้น่ากลัวเสมอไปและก็อยากพบกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเจอไปกันเลยYou have a bus? No. Oh, no? Okay. Thank you. I have a pocket. Oh, again? Pocket. Oh, oh, no. No, sorry. Check. You have a bus? No. Okay. You have a bus? ไม่มี ฉันไม่มี You have a bus? No. You have a bus? No, I'm a shopkeeper. ทำไมไม่มีใคร ไม่มี 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 นี่แบบไปกู Yes, sir. Yeah. You have a bus? I have a bus. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Bye-bye. Bye-bye.แต่เพื่อนๆเห็นไหมว่าการเรียนไม่ได้มีแต่ความเครียดความกดดันเสมอไปเรายังได้ทั้งความสนุกจากกิจกรรมที่เรียนพิเศษและได้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆและพี่ๆต่างๆที่คอยสอนเราเราได้ทั้งด้านภาษาด้านความรู้และสิ่งรอบรู้รอบตัวและยังมีทีเชอร์ที่น่ารักที่คอยเลี้ยงข้าวที่คอยแกล้งเราทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อเสมอไปทำให้การเรียนเป็นเรื่องน่าสนุกและไม่น่ากลัวอีกต่อไป How would you help them? Well, like I said earlier, we go at their own pace, but at the same time, we try to encourage them, especially with social clubs and complimentary. If they don't wish to speak, it's okay, but they can listen and listen to other students use English, and maybe with time, they start to build the courage to speak.Thanks for your time, Rachel. No problem. No problem. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. และการไปเรียนสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น지금도내옆에있는네가난참그리운데사랑해ในแต่ละวันเพื่อนๆอาจจะเจออะไรโดยที่เพื่อนๆไม่คาดคิดนั่นก็คือ
เพื่อนๆเห็นไหมว่าการเรียนภาษาอังกฤษและการคุยกับชาวต่างชาติไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยและยังได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศเขาและประเทศเราที่เราไม่เคยรู้เราเลยอยากจะบอกว่าเพื่อนๆลองเปิดใจและเรียนรู้และจะพบกับสิ่งอะไรใหม่ๆที่เพื่อนๆไม่เคยเจอและจะได้พบกับความสนุกไม่เคยรู้ลองดูนะทุกคน Now I want to improve my English skill because I know that I'm not good at EnglishBut it's my life, so I should still try. So I apply to study English as watch the English get better and try to learn other language like French because I learn French. และสิ่งที่ไม่คาดคิดคือมิตรภาพดีๆที่มาจากเพื่อนๆและพี่โค้ดค่ะเป็นยังไงบ้างกับวีล็อกนี้ถ้าอาจารย์ดูอยู่ก็ดูขอ15คะแนนนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย